ยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนอื่นนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของการเขียนแบบนะครับเริ่มต้นในการเขียนแบบจากคลิปที่แล้วผ่านมา10กว่าคลิปนะครับจะหนักไปด้วยเรื่องของการหาค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวลำเรือพื้นดาดฟ้าโครงเรืออื่นๆอีกมากมายที่เราได้หาค่ามาเรียบร้อยและจดบันทึกไว้ใน Excel นะครับพอมาถึงคลิปนี้เราก็เอาค่าทั้งหมดนะครับที่เราหามาได้ก็จะมาเริ่มเขียนแบบกันนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ของเฉวงเรือโบราณว่าเฉวงเรือโบราณใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับง่ายๆพื้นๆไม่ยุ่งยากนะครับหาตามท้องตลาดได้สบายๆนะครับก่อนอื่นเลยที่ต้องเขียนแบบที่จะต้องมีนะครับก็คือกระดาษนะครับก็ต้องหาซื้อกระดาษแบบนี้เลยนะครับเหตุผลที่ต้องซื้อเป็นเรียงยาวม้วนนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเขียนแบบอยู่เรื่อยนะครับว่างๆก็จะนั่งเขียนแบบไปก็เลยจำเป็นที่ต้องหาซื้อกระดาษที่เป็นม้วนมาแบบนี้นะครับใช้ทนใช้ดีใช้นานนะครับซื้อมาเป็นม้วนยกม้วนแบบนี้เลยความกว้างก็อยู่ประมาณสัก 40-50 เซนก็พอแล้วเราก็จะเอาแบบของเราจะไปขยายเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ในแบบที่เราต้องการนะครับทีนี้แบบที่เราเขียนก็คือเรือรบหลวง Royal William 17-9 นะครับไซส์ไม่50เซนก็จะใช้กระดาษไซส์ขนาดนี้นะครับคือชื่อเรือรบมันจะมีด้านความยาวมากกว่าความสูงนะครับความสูงเราจะต้องตัดออกส่วนของเสาโดออกไปแล้วก็จะมีแค่ช่วงแค่ลำเรือที่เราต้องมานั่งเขียนแบบนะครับส่วนเสาโดนะครับเราไม่ต้องมานั่งเขียนแบบลงในแบบพิมพ์เขียวนะครับเราคำนวณค่าใน Excel แล้วก็แปลงค่าคำนวณจาก Excel เพื่อเอาไปใช้ในครั้งต่อไปได้เลยนะครับส่วนเสาโดเดี๋ยวผมจะชี้แจงแล้วก็มาแนะนำในการหาค่าของเสาโดแล้วก็การเขียนแบบของเสาโดในแบบของ Excelในคลิปต่างๆไปนะครับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปของการเตรียมอุปกรณ์ในการเขียนแบบนะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็เป็นพวกหมวดกระดาษนะครับก็ปากกานะครับปากกาก็เป็นปากกาง่ายๆทั่วไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องเป็นเมื่อสมัยก่อนนะครับสมัยรุ่นที่ผมเรียนย้อนไปประมาณ30กว่าปีนะครับมันจะเป็นล็อกติ้งนะครับทุกคนก็น่าจะทราบดีว่าการเขียนแบบจะต้องเขียนด้วยปากกาล็อกติ้งลงในพิมพ์เขียวหรือกระดาษไขนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่น้องครับรุ่นใหม่นี้อาจจะไม่รู้จักละนะครับรุ่นเก่าอย่างผมนะครับตัวนี้ใช้มา37ปีตั้งแต่ไม่สิเกือบ40แล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่ปี1เลยนะครับของการเรียนเซอร์วิสอิงที่โรงเรียนเซนจอนที่เป็นแบบนะครับตัวนี้เขาเรียกกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูสมัยนี้มีขายก็จริงแต่ว่าจะแค่2ฟุตงูจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าการใช้กระดูกงูในการเขียนแบบมีความจำเป็นในการเขียนแบบเรืออย่างไรนะครับแต่กระดูกงูทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่แต่ไซส์มันจะสั้นลงนะครับแค่ฟุต2ฟุตแค่นั้นเองนะครับนี่คือกระดูกงูในการเขียนแบบนะครับต่อเม็ดนะครับต่อเม็ดไว้สำหรับวัดความยาวเวลาในกรณีที่ว่าความยาวเม็ด50นะครับไม้พัดวุ้นเหล็กอย่างมากก็แค่ไซส์1เมตรนะครับนี่วุ้นเหล็กวุ้นเหล็กก็ต้องใช้นะครับวุ้นเหล็กก็ใช้2ไซส์นะครับแบบฟุตหรือฟุตเดียวกับเมตรนะครับอันนี้จะมีความยาว1เมตรนะครับควบคู่กับตลับเมตรนะเรียกควบคู่กันไปนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับที่จะต้องใช้ก็คือนะครับสเกลนะครับในการเทียบผ้านะครับพอได้สเกลปุ๊บในการจับสเกลก็ต้องใช้นี่นะครับนี่ผมใช้แบบง่ายๆไม่ต้องใช้แบบดิจิตอลนะครับเพราะดิจิตอลบางครั้งมันล็อกไม่ได้นี่เราต้องการที่จะล็อกค่ามันเพื่อที่จะถ่ายค่าในเซลล์สดแล้วที่จะที่มันจะคงที่แล้วก็นิ่งกว่านะครับดิจิตอลมันดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะอ่านค่าได้แม่นยำก็จริงแต่ว่าการใช้บางครั้งมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้คือมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับก็เลยต้องใช้แบบตัวเดียวธรรมดาที่ล็อกค่าได้หรือให้ล็อกหลายตัวได้นะครับก็เลยใช้แบบนี้นะครับก็ฉากนะครับก็คือฉากทั่วไปในการตีฉากแค่นี้นะ
ครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับสามารถที่เราหาซื้อมาแล้วก็เก็บตุนเอาไว้เพื่อในการเขียนแบบนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องลองติดตามดูว่ามีการเขียนแบบอย่างไรนะครับอาจจะต้องลงดีเทลที่ละเอียดนิดนึงเพราะว่าการเขียนแบบถือเป็นหัวใจของการสร้างแบบเรือเลยนะครับถ้าหากว่าเราเขียนแบบผิดนะครับรูปแบบออกมาผิดนะครับโครงสร้างของเรือก็ผิดไปด้วยทุกสัดส่วนตั้งแต่คลิป1จนถึงคลิปนี้นะครับมีความสำคัญทุกเนื้อหาในการที่เราจะสร้างเรือให้มีความถูกต้องได้สัดส่วนสวยงามยิ่งใหญ่ละเอียดนะครับเพราะงั้นก็ไปถามชมกันที่พี่น้องจะได้นำไปใช้งานจริงได้จากการเรียนรู้การเขียนแบบของเชเวงเรือโบราณนะครับหากพี่น้องชอบช่วยกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเชเวงเรือโบราณเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับและจบคลิปต่อไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ